รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นมากเออเป็นมากก็เลยได้รับฉายาว่านางเอกขี้เหวี่ยงบางคนเนี่ยพอได้โอกาสที่เข้ามาเป็นนักแสดงในละครหนึ่งเรื่องผลงานยังไม่ทันออกเลยนะเด็กก็จะคิดไปแล้วว่าฉันเป็นดาราหน้าอย่างกับตัวตุ่นไปหุ่นเธออย่างเป๊ะเธอคือกาละแมพัชรศรีเบญจมาศHD วันนี้มีของดีมาให้ดูกันและโดยเฉพาะนะทีวีเราเป็น HD คือเราจะเห็นนะทุกส่วนทุกสัตว์ทุกอนูขุมขนโอ้ยวันนี้บ้านใครทีวีจอใหญ่คุณจะได้เปลี่ยนเป็นพิเศษเพราะอะไรโลกมันเปลี่ยนค่ะคุณผู้หญิงเราไม่ได้เหมือนอดีตอีกต่อไปแล้วคุณจะมาคิดว่าผู้หญิงนี่อ่อนหวานอ่อนแอนอ่อนละเชิญสวัสดีค่ะไม่มีเราเนี่ยดูแลตัวเองนะคะคุณเดี๋ยวดิฉันจะแนะนำผู้หญิง4คนให้ได้รู้จักเธอเป็นผู้หญิงยุคใหม่ร่างใหม่จะเป็นอย่างไรเชิญเราต้องโพสไงคะนะคะทางนี้ยกหน้าค่ะยกหน้าไปหน้าค่ะค่ะแอนอกค่ะแอนอกค่ะค่ะมองตรงค่ะมองตรงค่ะโอเคยิ้มยิ้มค่ะค่ะค่ะแล้วเก่งกล้ามไว้เก่งกล้ามไว้ค่ะแล้วแมวท้องค่ะแมวท้องค่ะแล้วยกแล้วค่ะยกแขนยกขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยต้องยิ้มอย่างงี้นิดนึงหักมือนิดนึงหักมือนิดนึงสวยค่ะสวยค่ะ4ท่านนี้เป็นผู้ผ่านเวทีหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยประจำปี2557มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันจะไล่เรียงกันไปเลยนะคะท่านแรกนะคะยืนอยู่ด้านนี้นะคะขอแนะนำตัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสรัญรัตน์นะคะชื่อเล่นชื่อวีคุณวีนะคะตอนนี้เรียนเฉพาะทางสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะฮะคุณเป็นคุณหมอหรือใช่ค่ะโอ้ตายแม่เจ้าอายุเท่าไหร่คะวีปีนี้อายุ27ย่าง28อ่ะ27ต่อมาเชิญค่ะคุณ
ชื่อปอค่ะอายุ32ค่ะโอปอ32ค่ะแฮร์สไตลิสต์ค่ะเป็นแฮร์สไตลิสต์ดูแลความสวยงามของเส้นผมของเราใช่ค่ะโอ้โหแต่นี่ดูแลร่างดีมากท่านนี้ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จูนค่ะฮะอายุ39ปีลูก2ค่ะฮะอายุ39ลูก2ค่ะแล้วทำอะไรครับเป็นทำอะไรอยู่คะค่ะก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะธุรกิจส่วนตัวค่ะอู้ตาย39สุดท้ายค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิฟต์ค่ะเป็นนักศึกษาค่ะนักศึกษากิฟต์อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ24ค่ะอ๋อน้องเล็กสุดค่ะโอ้ตายหุ่นเป๊ะทุกคนเดี๋ยวนะคะพวกคุณคือพวกคุณนี่ได้มีการผ่านเข้าการประกวดทั้งหมดมาเลยแล้วมีใครได้ตำแหน่งอะไรบ้างคะคุณแม่จูนได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะคุณแม่จูนค่ะรุ่นคุณแม่ยังเจ๋งค่ะจัดเป็นปีแรกค่ะคุณแม่ยังเจ๋งอ๋อคือในการประกวดของในของคุณจูนนี่คือเฉพาะคุณแม่ทั้งนั้นใช่ค่ะคุณแม่อายุ35ปีขึ้นไปมีบุตร1คนอ๋อด้วยคุณสมบัตินี้เท่านั้นถึงจะได้ประกวดอันนี้ถูกต้องค่ะคุณได้อันดับหนึ่งมาใช่ค่ะโอ้ตายแม่เจ้าขนลุกมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยดิฉันจะไล่ถามใครก่อนดิฉันอยากรู้เรื่องของทุกคนเลยเอาคุณหมอก่อนเลย คุณวีคะคุณวีทำไมอยู่ดีๆคุณถึงมาแบบดูแลร่างกายคุณกล้ามหน้าขาคุณมันสวยงามมากเลยนะค่ะคือเราเป็นหมอค่ะคือเราจะบอกคนไข้ไม่ได้เลยว่าให้คุณไปลดความอ้วนถ้าคุณไม่ทำตัวเองก่อนอไม่เป็นจุดเริ่มต้นของหนูอะค่ะที่หันมาแบบดูแลตัวเองร่างตัวเองอยากเห็นภาพของวีก่อนที่มันจะมาเป็นร่างทรงแบบนี้เนี่ยโอ้โหคุณวีคะเดี๋ยวนะคะโอ้โหตอนนั้นคุณหนักเท่าไหร่คะหนักประมาณ79อะค่ะโอ้เรียกว่า80ดีกว่า80อ๋อเราหนักขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าเราบอกคนอื่นดูแลตัวเองแล้วทำไมเราไม่ดูล่ะคือคนไข้ลุงป้าน้าอาเนี่ยส่วนมากจะมาด้วยเบาหวานความดันและส่วนมากก็จะเป็นแบบอ้วนๆมาพวกโรคพวกนี้มันจะลดลงได้ถ้าเรามีรูปร่างที่ดีหรือว่าไม่มีความอ้วนแล้วเราบอกเขาไม่ได้ป้าค่ะป้าลดความอ้วนฟังคุณคิดในใจหมอยังอ้วนอยู่เลยนี่ตอนขึ้นเวทีค่ะล่าสุดอะค่ะได้ลองดับหนึ่งได้ที่สองรุ่นโมเดลฟิสิกส์ความสูงมากกว่า160อ่ะต่อโอปอเป็นแฮร์สไตลิสต์นะดูแลแบบผมเผิมนี้แล้วยังไงโอปอแล้วโอปอไปยังไงอ่ะเป็นโอ้โหทรงเนี้ยโอ้โหกล้ามเคิ้มแบบแข็งมากอ่ะของปอจริงๆแล้วเรื่องมันยาวมากค่ะเอาสั้นๆได้ไหมอ่ะ คือจะหนักกว่านี้ค่ะประมาณเกือบ12โลอ๋ออูนี่ก็กล้าใส่ชุดว่ายน้ำนะโอ้คุณเห็นความแตกต่างของพุงเลยนะอ้วนตอนใส่ชุดว่ายน้ำชุดนั้นแหละค่ะอ๋อเมื่อก่อนไม่คิดว่าตัวเองอ้วนเลยใช่ค่ะเพราะใส่ชุดแสกทำงานคือปิดคลุมตลอดใช่แล้วของปอเนี่ยมีเรื่องเซอร์ไพรส์มาทุกวันคือลูกค้าเนี่ยเข้ามาพี่ปอสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะพี่ปอท้องแล้วเหรอคะใช่ลูกค้าคิดว่ามีน้องค่ะนี่ไงความเจ็บปวดของหญิงอ้วนอ่ะแล้วเราเริ่มทักหลายคนคนทักว่าท้องมันเจ็บปวดพอดีช่วงนั้นอีก3เดือนจากวันเกิดไม่ไหวแล้วเพราะว่าที่บ้านก็เริ่มกระซิบมาแล้วว่ามีน้องหรือเปล่านี่ไงที่บ้านยังคิดว่าเราใช่เราก็เลยต้องไปแล้วใช่ค่ะก็มีเวลา3เดือนช่วงแรกก็ไม่ได้คิดเล่นกล้ามแค่อยากผอมเราก็บอกกับเทรนเนอร์ตลอดเลยว่ากลัวกล้ามกลัวขาใหญ่เขาบอกว่าเล่นให้ตายก็ไม่ขึ้นหรอกค่ะไม่มีหรอกเราต้องมีโปรแกรมการเล่นอีกแบบนึงทีนี้ก็น้ำหนักก็ลงไปเลยค่ะ10โลใช้เวลาเท่าไหร่3เดือนค่ะเฮ้ยก็ถ่ายแบบชุดว่ายน้ำเอาสิใช่ค่ะอ่ะคนกิฟกิฟยังอายุน้อยอยู่เลยอ่ะแล้วคุณอ้วนมาก่อนเหรอร่างกายไม่กระชับดีกว่าค่ะโอ้ไม่มีความเฟิร์มเพราะว่าหนึ่งเราเป็นนางงามก็เลยดูเหมือนแบบตัวใหญ่ๆอ๋อคุณเป็นนางงามมาก่อนใช่ค่ะคุณสูงงี้ใช่ค่ะแล้วไม่เฟิร์มไม่เฟิร์มค่ะแล้วก็โดนเพื่อนกดดันเพราะว่าเราจะไปประกวดอีกเวทีนึงที่เขาเรียกว่าเป็นความกระชับของรูปร่างและเซ็กซี่เราก็เลยต้องไม่ได้แล้วต้องฟิตค่ะโอ้มาถึงคุณแม่จูนคุณแม่อายุ39จริงเหรอคะค่ะอีก5เดือนก็40แล้วค่ะ40แล้วคุณแม่คืออะไรนิมิตเราให้เราแบบลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงร่างตัวเองเป็นได้ขนาดนี้คะก็พอหลังจากคลอดลูกปุ๊บ
ก็อยากผอมทางร้านกินยาลดความอ้วนมาตลอดตลอดเจ้าไหนดีมีหมดค่ะทั้งกระเป๋านั่นคือลูกคุณแม่สมัยก่อนถูกค่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะสาวๆทั้ง4คนที่เราเชิญมาเปิดรายการในวันนี้อยากให้คุณได้เห็นค่ะว่าถ้าคุณตั้งใจและคุณพยายามพวกเธอ4คนแสดงให้เห็นแล้วว่า3เดือน6เดือนปีนึงคุณจะมีรูปร่างที่สวยเปรี้ยเสียระเบิดอย่างเธอ4คนแน่นอนขอบคุณทั้ง4สาวมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกรุณาไปเชิญเชิญไปเทรนให้ DJ แวนของเราด้วยค่ะคุณคะเชิญเลยค่ะเอามาให้หนักเลยค่ะเชิญค่ะคุณเชิญเลยค่ะเอาไปค่ะโอ้เออนะแต่ตอนนี้ถ้าคุณมีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาเรื่องนี้นะมีปัญหาเรื่องนี้ปรึกษา4คนเขาแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องอื่นก็ต้องปรึกษาใครคะกันเลยคุณค่ะ